สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุชาติเคลื่อนไหวแล้วลั่นร้อนจัดหนักมติถอดพ้นศิลปินแห่งชาติจากกรณีนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าแววข่าวดีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติถอดนายสุจากศิลปินแห่งชาติแล้วภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่มีสมาชิกในโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายคนโยงไปถึงนายสุชาติสวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2554ว่าใช่บุคคลเดียวกับที่นายสมชายบอกใบ้หรือไม่เนื่องจากเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่ม3นิ้วบ่อยครั้งที่อาจจะเป็นชนวนเหตุให้ถูกถอดขณะที่มีรายงานว่าเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเซ็นอนุมัติโดยจะเปิดให้ผู้ถูกถอดยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาได้ภายใน45วันทั้งนี้หากนายสุชาติถูกยกเลิกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติจริงจะถือเป็นคนแรกที่ถูกถอดจากกฎกระทรวงวัฒนธรรมที่ระบุไว้ว่าหากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันใดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษคณะกรรมการโดยมติคะแนนเสียงอย่างน้อย2ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรค2ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นนายสุชาติสวัสดิ์ศรีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขอให้เห็นจดหมายถอดถอนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับผมถึงจะให้ความเห็นกับสาธารณะช่วงนี้รวมพลังกันไล่ประยุทธ์ก่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ